ท่านเล่าสักนิดนะคะว่าความเป็นมาเป็นไปเนี่ยทำไมท่านถึงได้มาประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจอย่างมากอย่างทุกวันนี้คืออย่างนี้ตั้งแต่เด็กมีความใฝ่ฝันในเรื่องการบินตั้งแต่เด็กหลังจากที่จบการศึกษาแค่ม.ศ.3เท่านั้นเองเศรษฐกิจก็ไม่ดีการค้าที่บ้านก็เกิดปัญหาดังนั้นต้องออกจากโรงเรียนและก็ทำงานเรียนด้วยทำงานด้วยคือทำงานกลางวันตอนเย็นก็ไปเรียนก็ไปเรียนนะครับหลังจากที่เรียนด้วยทำงานด้วยจนกระทั่งอายุ20ก็เข้าก็เปลี่ยนจากขายยาขายแอร์มาเป็นขายประกันชีวิตจากนั้นมา25ปีที่ขายประกันชีวิตอยู่กับบริษัท AIA จนกระทั่งปี2539ก็ลาออกแล้วก็มาอยู่บริษัทอยุธยา CMG สมัยนั้นก็10ปีตลอดชีวิตการทำงานเนี่ยคุณชวีวันโอ้เรียกว่าปีหนึ่ง365วันทำ366วันไม่เคยมีวันหยุดไม่มีตรุษจีนไม่มีตรุษแขกไม่มีวันอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ตรุษจีนผมเป็นคนจีน 100% คุณพ่อคุณแม่มาจากเมืองจีนผมก็ยังขายประกันมีคนก็ถามว่าคุณกฤษณะมาขายประกันยังไงเนี่ยตรุษจีนบอกตรุษจีนเนี่ยนะเราไปอวยพรซิงเจียอยู่อีซิงนี้ฮวกชัยก็คือปีใหม่โชคดีมีชัยถ้าขายเจริญก้าวหน้าถือโอกาสนี้มาเยี่ยมเยียนเอาส้มมาให้แล้วก็นั่งลงขอคุยเรื่องการสะสมทรัพย์การสะสมเงินไว้ใช้จ่ายในบั้นปลายของชีวิตคุณชวีวันครับวันดีอ่ะตุ๊ดจีนใครๆก็มีตังค์อ่ะอู่จีนในเต็มกระเป๋าเลยใช่ไหมก็ขายประกันได้เป็นการคิดแตกต่างจากคนทั่วไปใช่คนทั่วไปก็บอกว่าตุ๊ดจีนขายประกันไม่ได้ฉันบอกขายได้ถ้าบอกว่าที่นี่ทำไม่ได้ฉันบอกว่าทำได้คือเราคิดแตกต่างถ้าเราคิดเหมือนกับชาวบ้านเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแปลกกว่าคนอื่นผมเชื่อเหลือเกินครับคุณชวีวันและท่านผู้ชมที่รักครับไม่มีอะไรในโลกนี้ทำไม่ได้ถ้าคุณมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ที่รวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นที่สำเร็จแล้วก็สำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไอ้ที่ยังไม่รวยและยังไม่สำเร็จอย่ายอมแพ้นะอย่ายอมแพ้เดินหน้าต่อไปเพราะว่าเราไม่มีทางรู้หรอกว่าหัวโค้งไหนของเส้นทางการเดินทางของเราอ่ะสมมติเราจะเดินทางไปกรุงเทพเชียงใหม่เราไม่รู้หัวโค้งไหนอ่ะให้ความสำเร็จมันรอจ้าเอ๋เราอยู่ใช่ไหมทีนี้ถ้าคุณชูเว้นกับผมเนี่ยไม่หยุดเราเดินไปเรื่อยๆแน่นอนสุดไอ้ความสำเร็จจะออกมาจ้าเอ๋เราจ้าเอ๋รอมานานแล้วโอ้โหมาถึงแล้วเหรอแจ็คพอตพอดีแต่ส่วนใหญ่คนยอมแพ้ก่อนท้อถอยก่อนเลิกราก่อนไม่เอาแล้วลำบากแล้วเหนื่อยแล้วก็พอยอมแพ้ปุ๊บก็จบเพราะฉะนั้นความสำเร็จเป็นของคนที่ไม่ยอมแพ้เขามีคำสังเกตคำนึงเขาบอกว่า the winner never quit คือผู้ชนะไม่เคยยอมแพ้แล้วก็ The Quitter Never Win ผู้ยอมแพ้มันก็ไม่เคยชนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยสุดเราสองคนคุณชวีวันกับผมกฤษณะเราก็โดดลงไปในการแข่งขันอย่างน้อยเรามีสิทธิ์ชนะกับมีสิทธิ์แพ้ใช่ค่ะและมีสิทธิ์เสมอสามอย่างใช่ไหมแต่ถ้าไม่โดดลงไปอ่ะแพ้ก็ไม่ได้ชนะก็ไม่ได้เสมอก็ไม่มีไม่มีโอกาสได้ภาพนี้นะก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปไหนอย่างน้อยแพ้หรือชนะนี่ได้ประสบการณ์แล้วโอ้แน่นอนครับมีคนถามผมบอกว่าคุณชนะทำไมคุณจึงมีวันนี้ผมบอกว่าจุดเด่นที่สุดตัวนึงก็คือหนึ่งผมเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วทำทันทีทำเดี๋ยวนี้ทำไม่เลิกจนกว่าจะสำเร็จนะแล้วเลิกเมื่อไหร่สิบนิ้วเท้าชี้ฟ้าก็เลิกท่านผู้ชมครับเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราทำงานเนี่ยนะเราค้าขายเราทำงานเราบริหารกิจการเหมือนเราขับเครื่องบินต้องสำเร็จทุกครั้งต้องแรงทุกครั้งต้องเอาเครื่องลงสนามบินทุกครั้งคุณว่าสำเร็จไหมสำเร็จทีนี้ส่วนใหญ่เป็นยังไงรู้ไหมทำไมคะทำการค้านะคุณชวีวันถ้ามันพลาดก็ไม่ตายค้าขายทำธุรกิจเจรจาการค้าหรือทำอะไรก็ตามทำอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเกิดพลาดก็แค่บาดเจ็บก็แค่เสียหายมันไม่ตายลองเครื่องบินไหมล่ะไม่ได้ลองพลาดสิมันจะไม่ได้ลงมาคุยสิมันกลับบ้านไปแล้วจากที่ชอบการบินเนี่ยนะคะชอบบินไปนู่นบินไปนี่นะคะตอนนี้กลับมามีธุรกิจทางด้านการบินเนี่ยมันเริ่มมันยังไงคะถึงได้เริ่มนี้ธุรกิจนี้ก็ช่วยซัพพอร์ตธุรกิจที่ผมมีอยู่คือธุรกิจหลังผมก็จะเป็น KK Wealth Management อยู่ภายใต้ KK Group
KK Group ก็จะประกอบด้วย KK Wealth Management KK Wealth Management คืออะไรคือบริษัทจัดการความมั่งคั่ง1เรามีพินัยกรรมเมื่อคนจากโลกนี้ไปต้องมอบมรดกให้กับลูกหลานคนที่เรารัก2เรามีสุขภาพเรามีสมาร์ทแคร์มีเช็คอัพมีเครื่องย้ายผู้ป่วยทางอากาศเรียกว่าแอร์แอมบูเลนซ์เรามีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลมีประกันเจ็บป่วยประกันสุขภาพมีประกันชีวิตกับเป็นพาร์ทเนอร์กับกรุงไทยแอ็กซ่าถ้าสุขภาพก็กับเปาโลพญาไทแล้วก็ AAI Assistant Alliance International เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศคล้ายๆเหมือนกับ SOS แล้วก็มีการประกันทางด้านสุขภาพก็ร่วมกับทิพยะประกันภัยเพราะฉะนั้นโดยบริษัทของ KK Group ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพโดยหลักการนะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพคุณชวิวันก็คือเราเป็นพาร์ทเนอร์กับเปาโลพญาไทย AAI กรุงไทยแอ็กซ่าธนาคารต่างๆนะอย่างเช่น HSBC ฮ่องกงเซี่ยงไฮ้แบงค์ที่เราร่วมกันขายเครดิตการ์ดนะครับแล้วก็ยังมีพรบประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยกับเจ้าพระยาประกันภัยแล้วก็มีกองทุนกับ MFC ซึ่งเป็นบริษัทเก่าแก่ของประเทศมีสินทรัพย์กว่า 300,000 ล้านกระทรวงการคลังกับธนาคารออมสินเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นพาร์ทเนอร์ชิพเหล่านี้ก็จะเป็นธุรกิจที่ผมทำอยู่โดยเราจะมีสำนักงานตัวแทน KK Wealth Management ทั่วประเทศมีสาขาประมาณ30กว่าแห่งนี่นะคะนั่งฟังคุณกฤษณะพูดมาเนี่ยนะคะกำลังงงนะคะมีกิจการมากมายเลยมีวิธีบริหารยังไงคะบริหารยังไงคะคนเดียวคือจริงๆแล้วไม่ว่าจะมี1บริษัท10บริษัท100บริษัทมันก็เหมือนกันเหมือนกันเหรอคะเหมือนกันคือการบริหารจัดการเป็นหัวใจของการทำธุรกิจเหมือนถ้าถามว่ามี10บริษัทมี100บริษัทมันก็เหมือนกันแหละครับหรือมีบริษัทเดียวเอาเป็นว่าคนเอาไหนคนเป็นมวยคนบริหารเป็น100บริษัทก็สบายสบายบริหารไม่เป็นทำงานไม่เป็นไม่สนใจไม่ตั้งใจบริษัทเดียวก็ไม่รอดง่ายๆมี100บริหารได้แต่ถ้าไม่เอามันนะบริษัทเดียวก็ไม่รอดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่มีเครือข่ายใหญ่แค่ไหนมีบริษัทกี่บริษัทแต่มันอยู่ที่เราจัดการให้มันเป็นนะครับเพราะว่าที่เมื่อกี้ที่เรียนให้ทราบว่าKK Groupเรายังมีบริษัทกฎหมายสำนักงานกฎหมายนะครับบริการทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆธุรกิจที่เราทำอยู่รวมทั้งโดยเฉพาะธุรกิจหลักก็คือKK Wealth Managementที่นี่ผมก็จะบินไปตรวจสาขากับสำนักงาน4ประมาณ40แห่งทั่วประเทศอันนี้ได้ใช้ประโยชน์ละใช้ประโยชน์ละ KK Flying เนี่ยนะจริงๆแต่เดิมมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ใช่ค่ะใช่ค่ะเที่ยวสนุกอย่างเดียวเมื่อกี้คุณชวิวันกับทีมงานขับรถเข้ามาจะเห็นป้ายสนามบิน KK Flying หรืออีกในหนึ่งเราเรียกว่าสนามบินอู่ทองเพราะที่นี่ชื่ออู่ทองชื่อมันเพราะก็ดีใจที่มีวันนี้ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ค่ะได้เต็มที่ท่านบินไปนู่นไปนี่ทั่วประเทศไปจังหวัดนู่นจังหวัดนี่บางทีวันนึงไป3จังหวัดมาออกจากนี่ไปพิษณุโลกจากพิษณุโลกเยี่ยมสาขาเสร็จประชุมฝ่ายขายเสร็จประชุมพนักงานเสร็จก็ไปน่านสะดวกมากเลยโอ้มีใครบินล่ะมีเครื่องบินบริษัทไหนเขาบินพิษณุโลกน่านไม่มีก็ข้าพเจ้าบินเนี่ยข้าพเจ้าบินเองหนึ่งข้าพเจ้าเป็นนักบินสองข้าพเจ้ามีเครื่องบินแล้วข้าพเจ้าก็ไปทำธุรกิจเองเพราะฉะนั้นเราก็บินเข้าน่านจากน่านไปเชียงใหม่มีสายการบินไหนบินไหมไม่มีอีกอย่างเมื่อวานที่ผมไปเพชรบูรณ์ก็ไม่มีสายการบินอีกถ้าจะไปก็ต้องขับรถไปจากกรุงเทพก็5ชั่วโมง6ชั่วโมงผมบินไปก็ประมาณชั่วโมง10นาทีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างเพราะรวดเร็วทันใจมีประสิทธิภาพ1วัน3จังหวัดแล้วก็ไปนอนที่เชียงใหม่แล้วพอพรุ่งนี้เช้าออกจากเชียงใหม่จากพิษณุโลกไปน่านน่านไปเชียงใหม่พรุ่งนี้เช้าออกจากเชียงใหม่ก็ไปลำปางไปลำพูนลำพูนไม่ต้องเพราะว่าใช้รถได้นะไปลำปางจากลำปางก็มาตากมาเข้ากรุงเทพเข้าอู่ทองมัน2วันนะ6จังหวัดซึ่งทำไม่ได้ในโลกแห่งความจริงมันทำไม่ได้ขับรถเองก็ทำไม่ได้นั่งเครื่องการบินไทยก็ทำไม่ได้ใช่ค่ะไปนั่งผสมการบินสารพัดบริษัทการบินก็ทำไม่ได้ค่ะแต่เราทำได้ผมอยากจะขายความฝันให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศด้วยรวมทั้งคุณชวิวันด้วยแล้วทีมงานด้วยว่าคนเราทุกคนต้องมีความฝันมีความฝันมันเหมือนกับน้ำทิพย์ชโลมหัวใจความฝันเหมือนน้ำทิพย์ชโลมความหวังตราบใดมนุษย์มีความหวังตราบใดมนุษย์
ยังไม่สิ้นหวังตราบนั้นมนุษย์ไม่อยากตายเมื่อไรก็ตามสิ้นหวังไม่หวังหมดหวังตายดีกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราไม่เคยมีความฝันอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าเด็กเล็กให้มีความฝันนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่มันไม่สำคัญต้องไม่สิ้นหวังต้องมีความหวังต้องมีพลังขับเคลื่อนตัวเองคนอื่นเขาไม่กำลังใจเราช่างหัวบันแต่เราต้องมีให้เราต้องให้กำลังใจตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าตราบใดก็ตามที่รู้สึกสิ้นหวังไม่มีกำลังใจนะครับหาหนังสือกฤษณะอ่านนะครับผมเขียนหนังสือ28เล่มมีอะไรบ้างคะโอ้เยอะมากเดี๋ยวขึ้นลิสต์ให้ยอดไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่